ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างท่านผู้ชมครับโชว์เคสวันนี้ผมอยู่กับน้องเชอรี่ตั้งกมลประเสริฐนะครับซึ่งก็เป็นปีรุกกี้ของน้องเขาในรายการทีออฟใช่เลยค่ะแต่ว่าทีมสัปดาห์นี้ไม่เกี่ยวกับรุกกี้นะไม่เกี่ยวกันเลยทีมสัปดาห์นี้นี่คือต้องสามารถที่จะดูแลไอ้เรียกว่าสติสมาธิของตัวเองให้ดี mental health ของตัวเองสำคัญมากใช่ค่ะเป็นวัน world mental health day ทีนี้ในส่วนของเรื่องของ mental game mental fitness ทั้งหลายที่เราจะมีให้กับตัวเองในฐานะนักกีฬาเนี่ยแนะนำกันได้พูดสั้นๆเหมือนจะเข้าใจง่ายแต่พอถึงเวลาจริงคนส่วนน้อยถึงจะทำได้ทำยากฝึกหาวิธีฝึกยากพอลงไปมีความกดดันทำจริงๆยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยค่ะพี่เจซึ่งวันนี้น้องเชอรี่มีแบบฝึกหัดมานะครับเรามาฝากกันในช่วงของโชว์เคสนี่แหละจะได้ทำจริงให้ดูจริงแล้วก็เผื่อใครสนใจก็ไปทำกันจริงๆแบบฝึกหัดคืออะไรคะคือไม่ว่าเราจะทำอะไรตีกอล์ฟเนี่ยค่ะหนึ่งช็อตเราตีไปเราต้องคิดคำชมตัวเองนะคะให้ได้5ครั้ง5คำชม5เรื่อง5เรื่องไม่ซ้ำแล้วก็ติได้1ครั้งก็คือกว่าจะติตัวเองคือหลายคนชอบมองแต่สิ่งแย่ๆว่าทำไมเราทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยเดินสายหน้าอย่างเดียวเลยบางคนแบบไม่เคยตีดีเลยต้องก๊อปใช่อันเนี้ยให้บังคับตัวเองให้ชมก่อน5จุดแล้วให้ติ1โอเคเพราะฉะนั้นเป็นแบบฝึกหัดที่เล่นได้จริงๆแล้วเล่นคนเดียวก็ได้หรือไปตีกับเพื่อนก็เล่นได้เหมือนกันไม่ได้มีข้อจำกัดเลยตีกอล์ฟปกติในรอบแข่งขันก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ใช่ไหมเป็นการฝึก mental game ของตัวเองสุขภาพจิตจะดีขึ้นโอเคทีนี้เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราช่วยกันคิดแล้วกันนะครับได้เลยค่ะนักกีฬาคิดเองด้วยโค้ชคิดเองด้วยสวมบทบาทโค้ชไม่ใช่โค้ชจริงๆนะเขาตีกันเก่งเขาอยู่แล้วผมไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยเดี๋ยวเราแต่ละช็อตเรามาประเมินกันนิดนึงได้เลยค่ะนะแต่ว่าวันนี้ลากมาตีโจทย์ให้บีบ mental health ให้ยากนิดนึงครับธรรมดาคนนี้ระยะผู้หญิงตีเนี่ยพาร์4เนี่ยแถวๆ340 350ได้มั้ยประมาณนั้นนะคะประมาณ34ถึง360อะไรเงี้ยได้ค่ะตอนนี้อยู่ที่หลุม2คอสดีของเลควิวเนี่ยลากมาตีแท่นหลังอันนี้มันเหลืองนะแต่ดำก็อยู่ห่างกันประมาณ7หลาเองเพราะฉะนั้นถ้าดำเนี่ยเขาบอกประมาณ415เท่านั้นนี่คือข้ามน้ำระยะบีบนิดนึงแล้วทวนลมด้วยทวนลมด้วยต้องมาลุ้นกันอีกทีค่ะอันนี้ทวนลมด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่คิดโอกาสที่จะตกน้ําโอกาสที่จะมีเรื่องไม่ชอบพูดเกี่ยวกับตัวเองค่อนข้างสูงนิดนึงช็อตนี้แต่ก็ต้องบังคับตัวเองให้หาคําที่ดีให้ได้5โอเคมาเริ่มโอ้โหข้ามนิดเดียวโอ้ยลุ้นแทนหัวใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยค่ะโอเคเลยนี่คือแครี่แบบแครี่ล้วนๆข้ามน้ำเลยอ่ะผมว่าขอเป็นคำชมแรกเลยได้ไหมคะสวยครับเอารอดรอดจากน้ำค่ะอย่างน้อยก็ไม่ตกน้ำใช่ค่ะเป็นคำชมที่หนึ่งวงสวยอ่ะขอบคุณมากค่ะพี่สองไม่กลัวน้ำไม่กลัวลมเพราะจริงๆแล้วนี่คือทวนลมด้วยนะแล้วก็น้ำตลอดฮะเขาตกเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมว่าข้ามน้ำไปประมาณไม่น่าเกิน10หลาจากจุดใจถึงขอบน้ำใจถึง3ละอ่ะดรอนิดๆซึ่งเป็นวิถีลูกไฟบอลที่เชอรี่ชอบแล้วได้ระยะด้วยใช่ซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่พยายามทำตอนนี้ใช่4ละให้พี่เจช่วยคิดโดนแน่นไหมแน่นอยู่แน่นอยู่กลางไม้ใช่ระยะได้โดนกลางไม้พอดีทีนี้โดนเซนเตอร์เนสถือเป็นข้อดีมากๆของทุกช็อตของเล่นกอล์ฟใช่นะครับทีนี้ถ้าจะพูดถึงข้อไม่ดีข้อไม่ดีไม่มีเมื่อกี้จริงเพราะโจทย์สำคัญที่สุดคือต้องโดนดีต้องข้ามน้ำให้ได้ใช่และนี่ได้โบนัสก็อยู่ในแฟร์เวย์ต่างหากโอ้ไม่มีข้อลบไม่รู้จะพูดอะไรลบ5ข้อลบนี้ถือว่าโอเคมากเลยเราบังคับชมเราไม่ได้บังคับต่อว่าไอ้ไอ้1ที่ต่อว่าไม่ต้องทำก็ไม่เป็นไรถูกมั้ยถูกค่ะถูกโอเคจบนี่ไงขอบแฟร์เวย์ครับเมื่อกี้บอกแล้วสายไปนิดนึงนะคะรอยตัดไปอยู่เนี่ยเนี่ย1 2 3เข้ามาประมาณไม่เกิน5หลาเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นหลุมที่ค่อนข้างยากและท้าทายสำหรับนักกอล์ฟผู้หญิง
คือเรื่องของเรื่องคือไปเล่นผิดแท่นไงน่าจะเล่นแท่นขาวโดนไปเล่นหลังน้ำเลยคือทีวีมันจะออกมาสวยกว่าโอเคใช่ไหมแท่นทีออฟมีน้ำอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยมันจะสวยกว่าภาพมันจะดีตอนนี้เหลือประมาณ200หลาค่ะขึ้นเนินแล้วรู้สึกว่าลมเนี่ยซ้ายไปขวานิดนึงโอเคขวางขวาทวนนะเพราะฉะนั้น200เห็นไม้3เลยค่ะพี่เจไม้3ซัดเลยนะลุยเลยค่ะสวยนะเฮ้ยเธอติดตรงมากเลยอะแปะไว้ไหมคะตอนนี้เฮ้ยเลิกสอนกลับไปแข่งต่อเฮ้ยพอไม่ค่อยได้ซ้อมแล้ววันไม่ค่อยมีความหวังค่ะพี่เจอันที่1เลยอันที่1สำหรับพี่นะพี่เจเริ่มลูกต่ำกว่าเท้าเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยมันคือลูกที่ยากลูกสูงกว่าเท้าในมุมมองพี่จะตีง่ายกว่าไม่รู้นะส่วนตัวรู้สึกอย่างนั้นของเชอรี่กลับกันกลับกันอย่างนี้ชอบพี่กำลังจะชมว่าลูกต่ำกว่าเท้าตีได้ดีมากคือเอาไว้ว่างี้แล้วกันพื้นไม่เรียบโอเคอิมแพคลูกได้ดีสองคือสตาร์ทออกไปตรงที่เล็งเพราะว่าตรงมากลูกต่ำกว่าเท้าที่พี่เจว่าเชอรี่ก็เลยเล็งไว้ซ้ายทงนิดนึงกะให้มันเลี้ยวออกมาแต่ว่ามันสตาร์ทตรงแล้วจบตรงเลยมันตรงมากมันตรงนะนี่สองแล้วนะดีโอเคมีอะไรอีกสามเรียกว่าระยะโอเคเลยอันนี้มองจากตรงนี้นะคะเหมือนว่ามันจะวิ่งขึ้นกรีนไปนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูว่าสุดท้ายมันไปจบถึงกรีนหรือเปล่าเพราะเราก็บอกแล้วว่ามันก็ไม่แน่ในเรื่องของระยะทีนี้ถ้าเป็นช็อตที่ดีหรือไม่ดีค่ะเราดูที่ระยะดีไหมเราคุยแล้วค่ะทิศทางดีเราคุยแล้วค่ะ trajectory เมื่อกี้ถือว่าดีมากนะค่ะไม่สามลูกมันต้องพุ่งๆประมาณนี้ใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถือว่าวิถีลูกดีมากวิถีลูกโอเคเพราะว่าไม่สามประมาณนี้แหละมันไม่ต่ำไปมันไม่โด่งไปนะครับอันนี้4ละ5ล่ะ5นี่จะติดเฮ้ย5นี่ถือว่าขอเยอะนะเนี่ยแต่ร้านเมื่อกี้เราก็ติดอยู่แถว5นะเนี่ยใช่คือผมถึง5ข้อนี่มันไม่ง่ายนะว่าไปแล้วเชอรี่รู้แล้วพี่เจมันมีทั้งซ้ายและขวาไม่ตกซ้ายไม่ตกซ้ายโอเคโอเคมากเลยโอเคอ่ะทีนี้ต้องติดให้พี่เจติให้พี่เจติ1สำหรับติเหรอเมื่อกี้เหรอสำหรับตินิดๆ1อันที่จริงแล้วถ้าโดนตามสภาพลายมันน่าจะติดเฟดนิดๆแต่ถ้ามันติดเฟดนิดๆมันอาจจะไหลเข้าไปทางทิศทางธงมากกว่านี้ถูกค่ะที่เล็งเผื่อไว้ใช่ไหมแต่ดันตรงเลยเราเอามาเป็นเรื่องชมว่ามันตรงมากค่ะแต่สำหรับลายแล้วมันตรงไปนะมันตรงไปมันน่าจะต้องเลี้ยวนิดๆใช่แล้วมันจะเข้าธงเพราะตอนนี้ลูกเนี่ยจบอยู่ที่ซ้ายธงนิดนึงอืมไม่งั้นจะสวยกว่านี้อีกถูกค่ะโอ้นี่เธอตีดีเรื่องติด้วยกันเรื่องยากอะไรขึ้นมากระยะได้ได้ไงเมื่อกี้ที่คุยกันไงว่าตรงจัดนึกภาพดูนะนี่คือขอบกรีนอยู่นู่นเลยนะครับนี่ระยะประมาณว่าจอกกำลังจะออนเลยถ้าเมื่อกี้มันมาเฟดนิดแทนที่มันจะวิ่งในรัฟมันก็จะวิ่งบนหญ้าสั้นมันมีโอกาสออนเลยนะใช่ปะถูกต้องครับที่เมื่อกี้เราติดกันนิดนึงอ่ะนิดนึงมันคือนิดนึงไม่เสียหายแต่ไม่เสียหายเลยเพราะว่าอันนี้แฮปปี้มากโอ้โหโจทย์ยากขนาดนี้สองมาอยู่ตรงนี้ถือว่าใช้ได้แล้วโอเคเลยค่ะใช่ไหมโอเคเลยมาคราวนี้เราเหลือระยะประมาณ10หลาทางลงเล่นไม่ถึง10ใช่เพราะว่าตรงก่อนถึงหลุมน่าจะไหลนิดนึงจุดสมมุติเราอยู่ไหนอยู่ตกเข้ากินไปเกือบจะถึงครึ่งทางค่ะแล้วนอกนั้นปล่อยไหลซึมๆไปปล่อยไหลซึมๆไปโอเคมาลองดูค่ะพี่เจไม่ค่อยเลี้ยวเท่าที่คิดไว้ติห้ามติแล้วนะเหลือแต่ชมโอเคน้ำหนักใช้ได้น้ำหนักดีมากโอเคลูกเทคนิคการชิปดูดีค่ะเพราะว่าลูกที่ลอยไปเป็นวิธีต่ำกว่าเข่าด้วยตั้งใจไว้ว่าไม่ต้องโด่งมากในสไตล์ชิปเป็นลานสองละสองละจุดตกจุดตกประมาณเท่าที่คิดไว้เลยค่ะพี่เจจุดตกถูกต้องแล้วก็เลือกไม้ได้ดีเพราะว่าจุดตกเดียวกันแต่ถ้าเปลี่ยนไม้เรโชการวิ่งอาจจะไม่พอดีไม่เท่ากันงั้นเลือกไม้ได้ดีสี่ละสุดท้ายก็คือทางขึ้นลงที่เราคิดกันไว้ค่ะพี่เจว่าปล่อยซึมๆไหลๆเนี่ยมันทางลงพอดีกับที่คิดเลยประเมินลายได้ถูกต้องใช่โอเคส่วนข้อลบเมื่อกี้พลั้งออกไปแล้วอันแรก คือผิดฝั่ง ติดนิสัยเนี่ยเห็นไหมผิดฝั่งไปนิดนึงผิดฝั่งซ้ายไปชนะมากไปหน่อยไม่งั้นแล้วนี่น่าจะสวยกันนี่เยอะเลยใช่ค่ะแต่นี้ก็พัดลงแล้วโอเคเลยแค่นี้โอเคแล้วเยี่ยมแล้วไม่ต้องรีพัดพี่เจพัดยังลงเลยเนี่ยพี่เจพัดแทนเลยจริงๆแล้วระยะนี้มันเป็นระยะยิงถูกปะใ
แทบทุกคนคือมาถึงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ต้องทำอะไรมากมายโป่งโป่งแล้วก็จบใช่คือถ้าคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะค่ะพี่เจสวยค่ะพี่เจขอบคุณครับหล่อก็ได้ครับช็อตนี้เอาเป็นว่าไม่ชมแล้วกันช็อตสุดท้ายค่ะเนอะเป็นภาพรวมไปเลยดีไหมทุกช็อตที่เราเล่นสามารถจะหาเรื่องชมตัวเองได้หมดทุกช็อตใช่เพราะว่าไอ้เรื่องติได้ทุกช็อตเนี่ยเราก็หาเก่งอยู่แล้วเราถนัดเลยค่ะคนเราก็เป็นอะไรที่เอาไปทำได้จริงค่ะเป็นแบบฝึกหัดนะครับถือว่าเป็นดริลในการที่จะพัฒนา mental health ของแต่ละคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่พยายามเนี่ยในที่สุดธรรมชาติของเราแต่ละคนมันอาจจะเป็นเรื่องของการติดลบโดยไม่รู้ตัวค่ะหาที่ติในเรื่องที่เราทำกันเองนี่เก่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยค่ะเราสามารถจะทำแม้กระทั่งตอนแข่งเนี่ยก็ช่วยนะคะพี่เจเพราะว่าบางทียิ่งติดกับดักความกดดันเพื่อนๆคู่แข่งอะไรทุกคนในตอนแข่งขันค่ะพี่เจเราก็จะลืมนึกถึงสิ่งดีๆในแต่ละช็อตเพราะฉะนั้นอันเนี้ยตอนซ้อมตอนแข่งสนามไดรฟ์ทำได้หมดหรือแม้กระทั่งออกไปในชีวิตประจำวันทำงานลูกงอแงพ่อแม่บ่นก็มีข้อดีเพราะว่าทุกคนอันนี้ดีเพราะว่าหลายๆคนนะครับจะเข้าใจว่ากอล์ฟกับชีวิตเนี่ยมันสะท้อนกันได้นะครับแล้วบทเรียนอันนึงที่เข้ามาสอนเด็กๆนะครับเยาวชนนะครับก็คือเอากอล์ฟมาสอนหลักสูตรชีวิตบางเรื่องตรงต่อเวลารับผิดชอบมีวินัยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดโลกในแง่บวกก็สามารถจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเองชีวิตประจำวันถ้าชมตัวเองได้บ้างสุขภาพจิตดีขึ้นแน่นอนไม่เครียดควรจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าเป็นแบบฝึกหัดที่มีประโยชน์นะครับไปลองประยุกต์ใช้ดูนะครับแล้วก็คงจะนอกจากเล่นกอล์ฟได้ดีขึ้นแล้วชีวิตอาจจะมีความสุขขึ้นด้วยครับช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง